สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป IG หรือว่า Instagram นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการใส่เมนชั่นให้กับ IG Story ของเรานะคะหรือว่าการกล่าวถึงใครบางคนนะคะใน Story IG ของเราอะค่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่แอป IG เลยนะคะลำดับแรกก็ให้เพื่อนๆมาสร้างสตอรี่กันก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาสร้างสตอรี่ตรงนี้นะคะที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็มาเลือกนะคะว่าต้องการสร้างสตอรี่จากไหนจากกล้องถ่ายรูปหรือว่าจากคลังรูปภาพที่เราโหลดรูปภาพเก็บเอาไว้หรือจากที่เราถ่ายรูปเอาไว้แล้วในคลังรูปภาพอะค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะเลือกจากคลังรูปภาพนะคะก็มาคลิกตรงนี้ค่ะต่อมาก็ให้เรามาเลือกหารูปภาพที่เราต้องการจะทำเป็น IG Story ค่ะปุ้ยเลือกเป็นตัวนี้นะคะเราสามารถมาปรับรูปภาพแล้วก็ใส่ตัวอักษรใส่เอฟเฟกต์อะไรต่างๆได้ค่ะวิธีการทำเมนชั่นหรือว่าการกล่าวถึงจะสามารถทำได้อยู่2วิธีด้วยกันก็คือวิธีแรกก็คือให้เรามาที่เจ้าตัวที่เป็นหน้าสี่เหลี่ยมยิ้มๆตรงนี้นะคะคลิกไปเลยค่ะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะกล่าวถึงตรงนี้ให้เรามาคลิกตรงนี้ค่ะตรงนี้ให้เพื่อนๆมาพิมพ์ชื่อ IG คนที่เราต้องการที่จะทำเมนชั่นหรือว่ากล่าวถึงได้เลยนะคะไม่ต้องใส่แอดตัวนี้นะคะให้ใส่ชื่อเขาไปได้เลยสำหรับวิธีนี้ค่ะถ้าเราใส่ชื่อเข้าไปค่ะเขาก็จะมีตัวเลือกชื่อต่างๆเนี่ยค่ะมาให้เราเลือกถ้าเราเจอคนที่เราต้องการจะกล่าวถึงพบแล้วใช่ไหมคะก็ให้เรามาคลิกที่รูปภาพ IG ของเขาค่ะชื่อเต็มเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ส่วนวิธีที่สองในการทำเมนชั่นก็คือให้เรามาที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ใหญ่ A เล็กค่ะตรงนี้เขาจะให้เราพิมพ์ใช่ไหมคะให้เพื่อนใส่ตัวแอดเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อ IG คนนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นมาให้เราเลือกใช่ไหมคะแล้วก็มาติ๊กที่รูปภาพ IG คนนั้นนะคะชื่อเต็มเขาก็จะขึ้นมาที่ที่สองเราจะต้องพิมพ์ตัวอักษรแอดตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะเมื่อได้แล้วก็ให้เรามาคลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะตั้งการกล่าวถึงหรือว่าแมนชั่นไปที่2 IG ตัวนี้ต่อมาเมื่อเราตั้งค่าแมนชั่นใครบางคนได้แล้วให้เพื่อนๆมาที่สตอรี่ของเราตรงนี้มาคลิกตรงนี้นะคะลองเข้าไปดูที่สตอรี่ที่เราสร้างจะเห็นชื่อบุคคลที่เรากล่าวอ้างอยู่2คนใช่ไหมคะตรงนี้เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งเมนชั่นหรือว่าการกล่าวถึงใน IG Story ถึงใครบางคนได้ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ